สวัสดีครับผมพงศธรสุรภาพนะครับเป็นนักดับเบิลเบสในวงเดอะวิลล่าเลเวอร์สนะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการเล่นดับเบิลเบสในวงองซอมเบิลขนาดเล็กนะครับผมก็ขออนุญาตเท้าความก่อนนิดนึงว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกวงนี้นะครับก็ตอนแรกๆก็เห็นโน้ตก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับจำได้ว่าครั้งแรกที่เราซ้อมกันเราต้องซ้อมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะมนุษยศาสตร์ก็ไปซ้อมครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นมาตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาเนี่ยผมก็เริ่มปรับปรุงแล้วก็เริ่มนำความรู้ทุกอย่างเข้ามาใช้แล้วก็สังเกตการเล่นในวงนี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเข้าใจว่าเราควรจะมีเทคนิคที่แตกต่างยังไงกับในการเล่นในวงแบบอื่นเช่นสตริงควอเทตหรือสตริงควินเทตนะครับผมความแตกต่างของการเล่นดับเบิลเบสในวงThe Viola Lovers นะครับกับการเล่นในออเคสตราหรือการเล่นในวงสตริงควินเทตอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันในบางจุดนะครับเช่นเรื่อง articulation ก็คือหนักเบาสั้นยาวในวง The Viola Lovers เนี่ยจะแบ่งเป็นอย่างที่ทุกท่านรู้เนี่ยจะเห็นว่าในวง The Viola Lovers เนี่ยจะแบ่งเป็นวิโอลา6แนวแนวละ4คนนะครับซึ่งcolor ของวิโอลาเนี่ยจะเท่ากันหมดนะครับผมโดยที่อาจจะมีการใช้ articulation บางอย่างแตกต่างกันแต่ว่าเลนส์ของเพลงเนี่ยเลนส์ของเสียงเนี่ยจะเท่ากันนะครับก็คือดังเอ้ยก็คือต่ำสุดไปหาสูงสุดเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ว่าในคำที่เราเป็นดับเบิลเบสเนี่ยนะครับออกเทปของเราเนี่ยจะลงไปถึง2ออกเทปจากโน้ตต่ำสุดของวิโอลาเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงที่หายไปช่วงหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบในความเป็นเครื่องสายเนี่ยช่วงที่หายไปก็คือช่วงของเชลโลนะครับผมซึ่งเราก็ต้องลงไปเล่นในแนวเบสซึ่งต่ำกว่าเชลโล1ออกเทปนะครับก็คือเราจะหายไป2ออกเทปทีนี้การเล่นในโน้ตที่เลนต่ำกว่าเครื่องอื่น2ออกเทปเนี่ยนะครับผมมันจะมีบางอย่างที่เราไม่ได้ยินนะครับเช่นแนวเบสที่สูงกว่าเรา1ออกเทปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องชดเชยความลึกของเสียงเพื่อที่จะทำให้วงเนี่ยไม่ขาดเสียงตรงนั้นเอ้ยไม่ขาดสีสันตรงนั้นออกมาซึ่งจริงๆแล้วอาร์เรนเจอร์และคอมโพเซอร์ได้คิดตรงนี้เผื่อไว้แล้วนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าที่ผมเล่นเนี่ยผมจะค่อนข้างพยายามอาร์ติคูลเลตนะครับหรือว่าใช้คัลเลอร์ของดับเบิลเบสเนี่ยให้มันสามารถคอนโทรลแล้วก็อุ้มวงได้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อออกเทปเหนือเราเนี่ยหายไป1ออกเทปเนี่ยนะครับจะทำให้เสียงของวงเนี่ยมันกว้างก็จริงแต่ว่ามันจะขาดไปช่วงออกเทป1ทำให้ฟังดูแล้วโล่งฟังดูแล้วเหมือนเราออกมาไกลจากวงเขามากกว่าปกติดังนั้นวิธีการเล่นของผมเนี่ยผมก็จะฟังเป็น2แบบนะครับก็คือสำหรับเพลงพ็อปมิวสิกในวิลาเลเวอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องเป็นพิซซิคาโต้นะครับหรือว่าเป็นดีดเนี่ยผมก็จะเล่นแบบค่อนข้างเน้นที่หัวโน้ตนิดนึงเพื่อทำให้ทั้งวงได้ยินการตกจังหวะของเบสนะครับส่วนถ้าในเพลงคลาสสิกเนี่ยในเพลงคลาสสิกเนี่ยปกติเวลาผมเล่นในออเคสตราหรือเล่นในสตริงควินเทตเนี่ยผมจะค่อนข้างอาร์ติคูลเลตมากพอสมควรเพราะว่าต้องการให้ได้ยินหัวเสียงแต่ว่าพอมาเล่นใน The Villa Lover เนี่ยผมต้องพยายามทั้งอาร์ติคูลเลตแบบว่ามากแล้วก็แบบน้อยนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะมาพูดให้ทุกท่านได้ฟังก็คือความแตกต่างนะครับและหน้าที่ของผมในการเล่นในวง The Villa Lovers นะครับผมก็จะเห็นได้ว่า Double Bass เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในวงเกือบทุกวงนะครับผมนอกจาก String Quartet ที่ใช้เชลโลนะครับผมพอใน String Quintet ก็จะมี Double Bass เป็นเครื่องดนตรีชิ้นที่5นะครับหรือเพลงบางเพลงอย่างShubert Trout เนี่ยก็จะมี Double Bass อยู่ในวงด้วยแล้วก็มีเปียโนไวโอลิน1แนววิโอลา1แนวเชลโล1แนวดับเบิ้ล1แนวนะครับเป็น5ชิ้นนะครับส่วนหน้าที่ของการที่ผมอยู่ในวง The Villa Lovers เนี่ยก็คือบรรเลงแนวเบสนะครับผมซึ่งก็มีบางครั้งที่ต้องเล่นเป็นแนวประสานนะครับบางครั้งก็ต้องเล่นเป็นเมโลดี้บางครั้งก็เล่นเป็นแนวเบสปกตินะครับผม
ความแตกต่างของการเล่นในวง The Villa Lover นะครับผมกับการเล่นในวงแบบอื่นเนี่ยค่อนข้างแตกต่างในบางเรื่องนะครับผมแล้วก็ค่อนแต่ว่าก็จะมีบางเรื่องนะครับที่เหมือนกันครับผมสิ่งที่เหมือนกันของการเล่นในวง The Villa Lovers นะครับกับวงอื่นก็คือความที่เราเป็นแนวเบสเนี่ยเรารู้หน้าที่อยู่แล้วว่าเราเล่นตัวต่ำตัวรูทหรือว่าเล่นตัวเติร์ดหรือเล่นตัวเป็นแนวประสานเนี่ยเราจะรู้หน้าที่เราสามารถเอาความรู้ตรงเนี้ยมาใช้กับวง The Villa Lover เนี่ยโอเคไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่แตกต่างที่เราจำเป็นต้องทำให้มันดีเวลาเราเล่นอยู่ในวงเนี่ยก็คือการที่เราต้องรู้ว่า The Villa Lover เนี่ยบรรเลงโดยวิโอลาทั้งหมด20ตัว6แนวนะครับแนวที่6ของวงเนี่ยถึงต่ำสุดของโน้ตเนี่ยนะครับก็ยังห่างกับโน้ตที่เราเล่นประมาณ2ออกเต็ปนะครับผมเรื่องแรกที่ผมจะพูดเนี่ยคือเรื่องออกเต็ปนะครับผมเรื่องออกเต็ปเนี่ยนะครับเมื่อเราเล่นดับเบิลเบสแล้วคนสุดท้ายของวงเนี่ยโน้ตต่ำสุดของเขาเนี่ยห่างกับเราเป็น2ออกเต็ปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการใส่เข้าไปเนี่ยก็คือarticulation นะครับผมแล้วก็ colorนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพูดเรื่องออกเต็ปก่อนออกเต็ปเนี่ยเมื่อมันห่างกัน2ออกเต็ปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องแทรกเข้าไปเนี่ยคือคัลเลอร์ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าณตอนนั้นน่ะวิโอลาทั้งหมดเนี่ยที่เล่นอยู่ในวงเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะครับเราถึงจะแทรกเข้าไปได้ถ้าเรารู้ว่าเขากำลังเล่นเมโลดี้เพราะเราก็ต้องเล่นแบบนึงถ้าเราเห็นว่าเขาเล่นเป็นแบบว่าริทึมเป็นจังหวะเราก็ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งเพื่อซัพพอร์ตเขานะครับผมเหมือนเล่นแอคคอมเวลาโซโล่เล่นโน้ตสูงเราต้องเล่นโน้ตต่ำเวลาเราโซโล่เล่นโน้ตต่ำเราก็ต้องเล่นโน้ตสูงหมายถึงว่าเสียงด้วยแล้วก็คัลเลอร์ด้วยอาร์ติคูลเลชันด้วยเราต้องสลับกับเขาเพื่อเข้าไปชดเชยตรงนั้นนะครับผมอันนี้คือเรื่องของออกเต็ปนะครับผมทีนี้สิ่งที่ต้องพูดต่อของเรื่องออกเต็ปเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยนะครับเมื่อมันห่างกัน2ออกเต็ปเนี่ยเราซึ่งจริงๆคอมโพเซอร์เนี่ยนะครับหรืออาร์เรนเจอร์เนี่ยเขาจะเผื่อตรงนี้ไว้แล้วมันจะมีบางครั้งที่เราต้องเล่นสูงขึ้นไป1ออกเต็ปจากโน้ตปกติที่เราเคยเล่นดังนั้นเนี่ยแนวเบสเนี่ยมันจะหายไปนิดหนึ่งนะครับทำให้เราอาจจะต้องชดเชยด้วยการใช้สปีดโบที่มากขึ้นเมื่อสปีดโบที่มากขึ้นเนี่ยจะทำให้เสียงในวงเนี่ยหนาขึ้นจนฟังแล้วกลมกลืนมากกว่าปกตินะครับผมอันนี้คือเรื่องของออกเต็ปนะครับเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงนะครับคือเรื่องของโทนคัลเลอร์โทนคัลเลอร์เนี่ยคือสีสันของเครื่องดนตรีนะครับผม เมื่อข้างหน้าเราเนี่ยเป็นวิโอลาทั้งหมด20กว่าตัวเลยนะครับผมสิ่งที่เราจะทำช่วยเขาได้เนี่ยคือการเพิ่มสีสันหรือว่าทำให้โทนคัลเลอร์ของวงแตกต่างกันออกไปนะครับวิโอลาข้างหน้าผมเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยจะมีโทนคัลเลอร์ที่ค่อนข้างเหมือนกันนอกจากว่าคอมโพเซอร์หรืออาร์เรนเจอร์เนี่ยนะครับจะเขียนออกมาให้มีบางอย่างแตกต่างกันเช่นมีพิซซิคาโต้หรือมีคอเลนโยหรือว่ามีสปิกาโต้หรือว่าเป็นมาตาเล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดับเบิลเบสอย่างผมเนี่ยจะช่วยได้ก็คือการเปลี่ยนโทนคัลเลอร์ในแนวต่ำนะครับโทนคัลเลอร์ในแนวต่ำก็พูดถึงเรื่องโบเป็นหลักครับผมใช้โบเป็นหลักใช้โบในการช่วยเปลี่ยนโทนคัลเลอร์ก็คือเวลาต้องการให้เสียงมันนวลผมก็จะเล่นขึ้นมาใกล้ฟิงเกอร์บอร์ดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวงตอนนั้นน่ะต้องการแบบไหนนะครับผมถ้าผมต้องการอาร์ติคูลเลชันมากๆผมก็ต้องสีใกล้ๆกับบริดจ์นะครับใกล้ๆกับหย่องนะครับผมอันนี้ก็คือเราต้องคำนึงถึงว่าณตอนนั้นเนี่ยโทนของวงอ่ะไปในรูปแบบไหนรวมไปถึงเล่นเพลงอะไรอยู่นะครับเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องออกเต็ปแต่ว่าเรื่องโทนคัลเลอร์เนี่ยจะชัดเจนมากกว่าสำหรับผมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมช่วยได้มากกว่าเรื่องของออกเต็ปเนี่ยที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของที่อาร์เรนเจอร์หรือคอมโพเซอร์เนี่ยคอมโพสหรืออาร์เรนไว้ว่ามันต้องเป็นออกเต็ปนั้นเราถึงจะเอาเรื่องโทนคัลเลอร์เนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้ความหายไปของออกเต็ปที่ห่างกันสองออกเต็ปหรือหนึ่งออกเต็ปก็ตามเนี่ยมันได้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโทนคัลเลอร์เนี่ยจะช่วยเรื่องสีสันของวงได้มากขึ้นซึ่งมันจะมีสิ่งที่มาช่วยผมอยู่ในวงก็คือเพอร์คัชชั่นนะครับในกรณีที่เป็นเพลงที่เป็นเพลงพ็อปเนี่ยมีกองชุดหรือมีฉาบหรือมีอะไรก็ตามหรือมีบองโก้คองก้าอะไรก็ตามเนี่ยตรงนั้นน่าจะช่วยวงได้อีก
พอสมควรหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วทางเปอร์คัชชั่นนั่นแหละจะช่วยผมได้มากกว่าที่ผมช่วยวงอีกนะครับแต่ผมก็ต้องแต่ว่าสำหรับในเพลงที่เล่นเป็นคลาสสิคอลมิวสิกเนี่ยผมก็ต้องค่อนข้างทำโทนคัลเลอร์นะครับให้ช่วยวงเหมือนกันเพราะว่าเป็นเครื่องเดียวที่ไม่ใช่วิโอลานะครับผมเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของผมในการเล่นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยประสบปัญหาตั้งแต่การเล่นครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดของการเล่นองซอมเบิลนะครับคือการฟังการฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นด้วยกันในวงออเคสตรานะครับผมในวงเนี่ยสมัยก่อนผมจะไปยืนอยู่ทางด้านซ้ายมือของวงนะครับผมก็คือขวามือของคนดูซึ่งจะอยู่ข้างหลังวิโอลาแนว4 5 6นะครับผมแนว4จะอยู่นอกสุดการที่ผมไปยืนตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ผมอ่ะได้ยินแนวต่ำซึ่งจริงๆเล่นมากับผมนะครับและแนว6ซึ่งก็เป็นแนวสุดท้ายของวงนะครับผมแต่ข้อเสียของการยืนฝั่งนั้นเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยคือทำให้ผมอ่ะได้ยินแนวที่1ที่2ที่3น้อยลงนี่คือปัญหาดังนั้นทำให้ผมดังนั้นเมื่อผมยืนแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ผมอ่ะเล่นค่อนข้างช้ากว่าแนวที่1นะครับถึงแม้ว่าจะมีคอนดักเตอร์ท่านอาจารย์ชูชาติอยู่ตรงกลางก็ตามนะครับถ้าปัญหาเรื่องการที่ฟังแนวที่1และดีเลย์เนี่ยก็ยังมีอยู่ดังนั้นเวลาผ่านไปจึงย้ายมายืนตรงกลางของวงนะครับผมเมื่อยืนตรงกลางของวงเนี่ยข้อดีที่ผมได้รับเนี่ยก็คือผมได้ยินทั้ง principal ของวงนะครับหัวหน้าวง concert master เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ยินทั้ง principal ของแนว4นะครับผมซึ่งจะอยู่ระยะ45องศาของผมพอดีประมาณเนี่ยระยะเนี่ยของผมพอดีนะครับผมและก็ยังได้ยินแนวที่6นะครับชัดเจนซึ่งมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเช่นการที่แนวที่1กับแนวที่4บางทีบาลานซ์หรือจังหวะยังไม่เท่ากันนะครับนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอะสามารถต้องใช้ความสามารถนิดนึงในการทำให้ทุกอย่างนะครับอยู่เท่ากันได้บางทีผมอาจจะเงี่ยหูไปฟังแนวที่4มากกว่าปกติหรือฟังแนวที่1มากกว่าปกติตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องอยู่ตรงกลางต้องไปกับวงต้องอยู่กับอาจารย์ชูชาติตลอดเวลาเพื่อจะทำให้บาลานซ์และจังหวะทุกอย่างเนี่ยเท่ากันก็เคยมีบางครั้งที่ฟังไม่ออกหรือไม่มีสมาธิอะไรอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยช่วงแรกๆที่เล่นกับอาจารย์เนี่ยผมเป็นคนสร้างปัญหาให้วงพอสมควรเพราะว่าผมไม่มีความสามารถพอที่จะฟังทำนองจากอาจารย์เวลาอาจารย์ท่านโซโล่นะครับในวงซึ่งตอนนั้นก็เครียดมากๆแต่ว่าเมื่อเรามีประสบการณ์ไปสักพักแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆการฟังมันต้องanticipate นิดนึงก็คือต้องเตรียมพร้อมหรือว่าเล่นไปพร้อมนิดนึงไม่ใช่รอให้เขาเล่นแล้วค่อยเล่นตามเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องพื้นฐานเลยแต่ว่าเมื่อสมัยเด็กๆครับ10ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ผมยังไม่เข้าจุฬาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ม.5 ม.6 เนี่ยมันค่อนข้างยากสำหรับเด็กในตอนนั้นเหมือนกันแต่ว่าเมื่อได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่กับอาจารย์ได้อยู่กับวงทำให้ผมได้ฝึกได้ซ้อมได้เข้าใจการเล่นกับวงมากขึ้นท่านอาจารย์ประกอบเคยบอกผมว่าเนี่ยคอนเสิร์ตแรกๆอ่ะนะกับคอนเสิร์ตหลังๆเนี่ยผมเล่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าผมเข้าใจอะไรมากขึ้นฟังวงเป็นมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ประกอบเคยบอกผมเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็การที่เราฟังอะไรมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะกับอาจารย์ชูชาติอ่ะไปด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็ทำให้วงฟังเราทำให้เราฟังวงได้เข้าใจและทำให้วงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างเรียกว่าภูมิใจแล้วกันที่ผมก้าวผ่านจุดของความเป็นนักเรียนไปได้ส่วนหนึ่งก็มาจากวงนี้แหละครับที่ทำให้ผมเล่นกับคนอื่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ผมก็ยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะแล้วก็ขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมมาเล่นตั้งแต่แรกนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะขอพูดเท่านี้แหละครับขอบพระคุณมากครับ